่ทางกรมการขนส่งได้ดำเนินการมาเกี่ยวกับในเรื่องของการยกมาตรฐานการให้บริการของรถโดยสารนะเพื่อให้เกิดความปลอดภัยนะครับซึ่งแล้ววันนี้เองครับผมแล้วก็ทางผู้ประกอบการเองก็ได้มีการปรับตัวเรื่องของรถนะครับในเรื่องของตัวรถนะครับที่จะให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับก็แสดงให้คือในเรื่องของตัวรถเองก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆที่ครบถ้วนนะครับแล้วก็ในส่วนวัสดุอุปกรณ์ที่ภายในรถนี้ก็จะมีว่าไม่ติดไฟง่ายสองก็ในเรื่องของกระจกก็เป็นกระจกนิรภัยนะครับสามก็ในเรื่องของทางออกรถสาธารณะเนื่องจากว่ามีผู้โดยสารจำนวนมากนะครับในเรื่องของประตักประตูขึ้นลงนะครับก็ต้องมีร้อยสองประตูขึ้นไปนะครับว่าที่จะเริ่มจากเกิดเหตุแล้วประชาชนก็สามารถลงจากรถได้หรือว่าผู้ที่อยากเข้าไปช่วยเหลือก็สามารถดำเนินการได้นั่นก็เป็นความปลอดภัยในเรื่องของตัวรถนะครับในส่วนที่2นะครับก็ในเรื่อง